โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยเนาะก็คือเดี๋ยวอยากให้ปันแบบแนะนำตัวหน่อยว่าแบบชื่ออะไรชื่อเล่นแล้วก็ทำตำแหน่งอะไรใน The Lamb Thai Society นะคะแล้วก็ทำไมถึงมาทำ The Lamb Thai Society อะไรเงี้ยการแบ่งเวลายังไงถ้ามีคนสนใจแบบจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าสนใจรัน Exec หรอคะหรือว่าสนใจเป็น Member สนใจที่จะเพราะว่าใน The Lamb Thai Society ก็คือจะมีตำแหน่งในแต่ละส่วนที่แบบคนที่ไปเรียนสามารถทำได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวเองก่อนก็ได้ค่ะค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะปันปันทัพพลินค่ะตอนนี้เป็น President ของ The University Thai Society นะคะได้มาลงเป็นตำแหน่ง President เพราะว่าตอนปันอยู่ Foundation มาค่ะได้รู้จักพี่ๆหรือว่าแบบเพื่อนๆผ่าน Thai Society เยอะมากรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นมินิไทยคอมมูนิตี้ที่มาจากเหมือนเป็นมินิไทยคอมมูนิตี้ Western The UKเรารู้สึกว่าทุกคนอบอุ่นแล้วก็แบบพร้อมที่จะแชร์ข้อมูลหรือว่าถามว่าแบบถ้าเกิดมีอะไรอ่ะให้ปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ช่วงที่ปันเรียนฟาวเดชั่นก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เจอเพื่อนๆที่คนไทยค่ะ อีกอย่างนึงก็คือปันรู้สึกว่าตัวไทยโซไซตี้ของเรามี potential เยอะหรือว่าปันรู้สึกว่าสามารถ expand ให้มันใหญ่ขึ้นได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราโฟกัสแค่นักเรียนไทยในอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคนอังกฤษหรือว่าคนต่างชาติที่สนใจโคเชอร์ไทยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เหมือน Fresher Fest 2 อาทิตย์ที่แล้วปันไปแบบเปิดบูธแล้วก็มีประมาณ20กว่าคนที่ไม่ใช่คนไทยเลยหรือว่าเป็นแค่เป็นลูกครึ่งแต่เขาแค่รู้สึกว่าแบบอยากจะเข้าร่วมแต่ไม่รู้จะเข้าร่วมยังไงถ้าเกิดว่าเราแบบสามารถ pushให้เขามาร่วมงานกับเราค่ะมันก็ทำให้คนอื่นได้รู้ถนัดคำไทยได้ด้วยอะค่ะก็เลยอยากจะคนประเทศอื่นก็มาจอยเมมเบอร์ได้ใช่ใช่ค่ะมาจอยได้แล้วก็เขาก็ชอบมากเลยเขาถามมาหาปันบอกว่าอุ้ยชอบมากเลยได้แบบรู้จักคนไทยเพราะว่าเหมือนเขาก็ดูซีรีส์ไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบใช่ใช่เขาดูซีรีส์ไทยใช่ใช่แล้วเขาแบบมีความสุขมากในการที่แบบได้เจอคนไทยจริงๆได้พูดภาษาก็รู้สึกว่าอยากจะ expand ให้มีงานเยอะขึ้นได้ร่วมงานกับแบบสอบอื่นนะคะแบบไทยสอบที่ที่มหาลัยอื่นอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามาทำ position นี้นอกจากได้รู้จักเพื่อนๆหรือพี่ๆก็เหมือนได้ expand opportunity ของเขาในการได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้คือถ้าพี่จำไม่ผิดปันเรียนปตีใช่ป่ะคะใช่ค่ะเรียนเป็นสาขาอะไรเอ่ยปันเรียน business management ปี2ค่ะโอเคในทีมที่ทำเป็นตำแหน่งของไทยฟ็อกนี่คือแบบคนพอพี่เข้าไปดูที่แบบเป็นเหมือนกับเหมือนกับตำแหน่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือมีปตีปโทปเอกหรือว่ามีแค่ปตีเลยตอนนี้มีแค่ปตีนะคะเนื่องจากว่าพี่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยฟอร์ค่ะเขาจะเรียนแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถ apply สำหรับปีหน้าแต่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปันคุยกับ exec team ก็คืออยากจะให้มี position สำหรับพี่ปโทเนื่องจากว่า majority ของไทยฟอร์ค่ะเป็นพี่ปโทก็เลยอยากจะให้เขาแบบมีส่วนร่วมในการแบบทำ decision ว่าอยากจะจัดกิจกรรมอะไรหรือว่ามันจะมี input จากพี่ๆเขาด้วยก็เลยอยากจะเปิด position ในเร็วๆนี้ค่ะให้เขามาเป็นส่วนร่วมของทีม exec ที่เป็น undergrad ทั้งหมดนะคะโอเคเพราะว่าพี่ก็น่าจะเป็น partner กับไทยซ็อกมากน่าจะแบบ2หรือ3ปีก็คือแบบเหมือนกับคนที่คุยด้วยคือจะเป็นปตีตลอดเนี่ยพี่ก็เลยไม่มีปอโทหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่จะแบบน้องมาจอยซี่น่าจะเป็นโทของที่ทางนู้นของที่เดินแล้วใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็คือเท่ากับว่าถ้าสนใจก็คือสามารถเข้าไปสมัครได้เลยอะไรอย่างงี้ป่ะคะถ้าแบบอยากที่จะเป็นเมมเบอร์ถ้าจะเป็นเมมเบอร์สามารถฟอร์มมาทาง IG หรือว่า Facebook ได้นะคะแล้วก็เรามี LINE ด้วยทุกอย่างจะอยู่ใน IG ของเราค่ะก็จะมี Linktreeถ้าเกิดว่าอยากเป็น exec เดี๋ยวเราจะเปิดให้ที่ปโทสมัครได้เร็วๆนี้สำหรับการที่จะเป็น president secretary treasurer position ใหญ่พวกนี้ค่ะ
ก็จะเปิดประมาณช่วงเทอม3แล้วก็จะแบบมี election ให้ทำเป็น manifesto ว่าอยากทำอะไรให้อยากจะปรับปรุงอะไรในสอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสมัครมาได้ใช่โอเคก็คือเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นช่วงท้ายของเทอมก่อนหน้านั้นสมัครเพื่อที่จะใช่ค่ะเพื่อที่จะเตรียมมีเวลาเตรียมตัวก่อนนะเนาะถ้าเป็นการทันก็จะแบบไม่ทันหรือเปล่าโอเคใช่ใช่ค่ะได้อย่างนี้เดี๋ยวขอไปที่เรื่องของปันก่อนนิดนึงจะได้แบบว่าเผื่อมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราแบบเรียนเดอร์แลมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาไทยซ้อมกันอีกทีตอนนี้ก็คือเรียนเป็น business management เนาะตอนนั้นก็คือเรียนตั้งแต่ฟาวหมายถึงเรียนfoundation เพื่อที่จะเข้าเดอร์แลมตั้งแต่แรกเลยถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนั้นทำไมอันนี้คือทำไมถึงตัดสินใจว่าแบบจะไปเรียนเดอร์แลมแล้วฉันเลือกเดอร์แลมแล้วแบบลองเล่าหน่อยว่าแบบเรียนที่เดอร์แลมเป็นไงบ้างแบบ in place ยังไงวิธีการเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนแรกปันอยากจะเรียน business management อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ปันเรียนไฮสคูลค่ะได้เรียนคอร์สที่เป็น business เรียน marketing entrepreneurship เรียน economics เรารู้สึกว่าเป็นคอร์สที่ปันเองสนใจซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะปันลง marketing and management เพราะว่าเหมือนเดิมจะเป็นหนึ่งในมหาลัยที่เขามีคอร์สปอตีเกี่ยวกับ marketing โดยเฉพาะซึ่งมันจะลง specific กว่าทางมหาลัยอื่นนะคะ แต่ว่าพอปันได้ฝึกงานอินเทิร์นก่อนปันเรียนฟาวเดชั่นก็พี่ๆที่อินเทิร์นชิพอะค่ะเขาก็แนะนำให้เรียน business management แทนเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้หลายอย่างกว่าแล้วเวลา เราอยากจะเปลี่ยนไปด้านอื่นใน business อะค่ะ หรือว่าจริงๆแล้ว marketing เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเรียนคอร์ส marketing อย่างเดียวมันอาจจะไม่ apply ในอนาคตได้ก็เลยเปลี่ยนเป็น business management ซึ่งปันเลือกเดอร์แลมเพราะว่า culture หรือว่าความ small town ของเดอร์แลมมากกว่าค่ะแบบมันมีความเล็กและน่ารักเป็นเมืองแบบUNESCO World Heritage แล้วมันก็มี college system ซึ่งcollege system นี้มันมีแค่ Oxbridge แล้วก็ทางเดอร์แลมมันจะทำให้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้มากกว่าค่ะไม่ใช่เหมือนเวลาเราอยู่ลอนดอนปันไม่ได้อยากเข้าลอนดอนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเมืองแล้วสำหรับการที่เรียนปอตีหรือว่าการเรียนนะคะรู้สึกว่าการที่เราอยู่ในเมืองเล็กแล้วก็มันมี sense of community มันจะดีกว่าแล้วเหมือนมันคือการที่เราสร้างคอมมูนิตี้ของเราเองที่อังกฤษเพราะว่าอยู่ลอนดอนมันมีความใหญ่แล้วก็ทุกอย่างแบบมันไม่ค่อย close to each other ค่ะแล้วชอบที่เจอแล้วเป็นคนเล็กอยากใส่กาวเรียนอยากใส่เสื้อเห็นรูปกาวแล้วอยากใส่ด้วยเป็นเหตุผลที่หลายๆคนก็เลือกที่นี่นะอะไรนี้ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแบบแล้วก็ปันนี้ตอนแรกอ่ะปันได้ออฟเฟอร์เดอร์แลมแล้วก็ตอนแรกไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเดอร์แลมเท่าไหร่ก็เลยถามแบบเพื่อนของคุณแม่ที่อยู่ที่อังกฤษถามว่าแบบได้เดอร์แลมแบบเข้าดีไหมเขาก็บอกว่าฮะอยู่ไม่เข้าหรอแบบทำไมไม่เข้าทำไมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงว่าฮะมันต้องคิดด้วยหรอหรือว่าได้เดอร์แลมยังจะคิดหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาดีไหมก็เขาก็บอกเอาเลยแบบไปสีอะไรเพราะว่าเหมือน world ranking ของเดิมอาจจะไม่ได้สูงเท่าแบบแมนหรือว่าเอ็กซ์เตอร์หรือว่ามหาลัยอื่นนะคะแต่ว่าในความคิดของคนอังกฤษอ่ะเขาถือว่าเป็นอันดับ3จากออกซ์บริดจ์ถ้าเกิดไม่นับพวกลอนดอนก็คือคนอังกฤษเขาจะคิดว่าเดอร์แลมเป็น highly prestigious university แล้วก็ช่วงสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สมัครงานในอังกฤษด้วยเขาก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่ท็อปอยู่มากๆอันตรงท่อนเนี้ยคือจะเป็นสิ่งที่ว่าน้องที่ไปอังกฤษอ่ะจะแบบได้ยินอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะในส่วนของ reputation ของเดอร์แลมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เคยมีน้องปอโทนั่นแหละพี่เขาเรียนเดอร์แลมแต่ไปเที่ยวลอนดอนแล้วก็ขึ้นนั่งแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ถามเห็นหน้าเอเชียงั้นหน้าแบบหน้าจีนหน้าอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเอ้ยเด็กต่างชาติแน่นอนอะไรเงี้ย
เขาก็ถามว่าอันนี้แบบยูเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยพอบอกว่าเรียนเดือนแรกแท็กซี่บอกโอ้ยดูแบบเก่งมากเลยนะอะไรเงี้ยเอออันนี้คือแบบได้ยินมาหลายครั้งว่าแบบเดินสำหรับเดือนแรกแบบ reputation ในอังกฤษคือแบบดีแบบปังมากๆเลยใช่ใช่แล้วยิ่งพออังกฤษเขาเปิด2ปีหลังจากจบก็คือทำงานได้2ปีก็คือรู้สึกว่ามันมี employability มากกว่าถ้าเกิดจะไปเมกาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมกาก็คือจะไล่กลับใช่ไหมก็คือเขาไม่มีแบบไม่เขาไม่ encourage ให้นักเรียนต่างชาติทำงานที่นั่นหรือว่าถ้าเกิดว่าได้จริงๆก็คือต้องให้ทางบริษัท support ซึ่งพอเราเป็นแบบเป็น recent graduateมันค่อนข้างยากที่จะ differentiate ตัวเองจากคนอื่นที่จบมหาลัยดังๆเหมือนกันเลยนะคะรู้สึกว่าทางอังกฤษเขาให้ job opportunity มากกว่าก็คือเท่ากับว่าจบปตีนี้ก็คือต้องแบบ apply ชัวร์แล้วก็อยู่ต่ออีก2ปีอย่างนั้นเลยปะใช่ใช่ใช่ค่ะจะอยู่ต่อโอเคแล้วอย่างตัวที่เราเรียนอันนี้คือสำหรับเรานี่แบบถือว่าเรียนยากไหมเพราะจริงๆคือเราผ่านฟาวเดชั่นมาแล้วแล้วก็เรามาต่อเป็นปตีแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยค่ะคือเพราะแมเนจเมนต์มันจะแบบค่อนข้างแอพพลายแล้วก็กว้างมากกว่ามาร์เก็ตติ้งอะเนาะอย่างที่ฟันบอกไปเมื่อกี้แล้วถ้าสำหรับเราคิดว่าการเรียนแมเนจเมนต์ที่เดอร์แลมปตีเนี่ยถือว่าแบบยากไหมหรือว่าแบบหินมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวปันรู้สึกว่ามันมีความยากแต่มันไม่ยากเหมือนการเรียนที่ไทยหรือว่าการเรียนเมเจอร์อื่นนะคะเพราะว่าตัวงานที่เราส่งเองอ่ะเราส่งวิชาละประมาณ 1-2 ชิ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเอสเซย์หรือว่ารีเสิร์ชเขาจะเน้น2 อย่างนี้มากในการเรียนแมเนจเมนต์เขาเน้นความแอนาลิติคอลก็คือทุกอย่างงานทุกอย่างที่ยูส่งไปต้องละเอียดมากทุกอย่างต้องเป๊ะๆตามที่เขาต้องการและมันคือต้องเพอร์เฟกต์มันต้องเป็นชิ้นงานที่เพอร์เฟกต์แล้วต้องมี breadth and depth breadth and depth ก็คือต้อง cover ทุกอย่างที่เขาอยากให้เรา cover แล้วก็ depth ก็คือเราต้องลงลึกในท็อปิกที่สำคัญซึ่งชิ้นงานที่เขาให้เรามาปันคิดว่าเป็นอะไรที่ manageable มากๆมันเรียนประมาณ3วันต่ออาทิตย์นะคะก็คือจะมีเลคเชอร์2ชั่วโมง3ครั้งต่ออาทิตย์แล้วก็เวิร์คช็อปประมาณครั้ง2ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะซึ่งถือว่าไม่เยอะแต่ว่าเขา expect ว่าเราอ่ะต้องไปทำงานเองทำ independent study เองแล้วก็งานที่เขาจะเกรดจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเวลาเราเรียนเลคเชอร์ก็คือเขาจะสอนเราอย่างเดียวแล้วงานที่เราส่งไปที่เขาเกรดจริงๆก็คือเราต้องทำเกือบจะทำเองหมดเลยรู้สึกว่ามันยากในด้านที่เราต้องเริ่มเองแล้วต้องทำทุกอย่างเองแล้วก็ต้องมี set question ที่เข้า consultation hour ค่ะเราต้องถามเขา specific มั้งถ้าเกิดอยากได้เกรดดีๆก็คือต้องถามเขาถาม lecturer ต้องไปหาเขาเลยว่า you mean what do you mean by thisคือต้องการให้เราทำ analysis มากกว่าหรอหรือว่าต้องการให้มันเป็นยังไงคือมันเป็นอะไรละเอียดอ่อนนะคะที่เราต้อง perfect แล้วก็การ manage เวลาปันว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากยิ่งทำ business มีโอกาสที่จะได้ทำ extracurricular เยอะมากๆเลยแล้วก็ในการแข่งขันการเรียน business management เองหรือว่าในโลก business เรียนเกรดแล้วเรียนแล้วได้เกรดดีอย่างเดียวมันไม่พอที่จะสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งตอนนี้ปันเป็น exec ของ3 society ค่ะก็คืองานงานครึ่งหนึ่งที่ปันทำก็คือไม่ใช่งานของมหาลัยแต่เป็นงานของ society ที่ปันทำด้วยซึ่งจะช่วยให้พอร์ตยูดูดีขึ้นได้ไปงาน networking event กับทางบริษัทนะคะรู้สึกว่าการ manage เรียนแล้วก็ extracurricularยากกว่าการที่เราจะเรียนอย่างเดียวแล้วเรียนให้ดีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ใช่100% academic ก็คือจะต้องมีทำกิจกรรมอื่นเพื่อแบบทั้งในแง่แบบทำด้านข้างนอกด้วยจอยข้างนอกเพื่อที่เราจะได้แบบมีกิจกรรมอื่นมีความรู้อื่นมีคอนเนคชั่นกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราเรียน business อ่ะแล้วอย่างถ้าเท่ากับอย่างนี้น่าจะมีเพื่อนเยอะมาก
มีปันเรียนฟรีหนึ่งออนไลน์ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าคนอื่นแต่ว่ารู้สึกว่าพออยู่ใน college system อะค่ะก็ได้รู้จักคนเยอะมากหรือว่าช่วงfreshers เขาก็จะแบบมี international freshers ได้รู้จักเพื่อนแบบต่างชาติหรือว่าเขาจะมีงานตลอดเวลาทุกวันที่เดอร์แลนด์จะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะให้เข้าร่วมได้ค่ะแบบบางวันมันอยากไปงานแบบ4งานที่จัดพร้อมกันรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนเยอะมากๆเลยแบบเพื่อนเหมือนเมื่อวานเพื่อนปันไปแบบคาราเต้โซซายตี้ซึ่งเขาไม่เล่นคาราเต้แต่เขาก็แค่ไปรู้จักคนเฉยๆก็เลยรู้สึกว่ามีโอกาสเยอะมากที่จะได้แบบได้เจอเพื่อนในโซซายตี้อะไรก็ได้ค่ะหรือว่าคนจากหลายๆชาติจากทั้งยุโรปแอฟริกาแบบทั่วทุกคอนทิเนนต์จริงๆค่อนข้างแบบ diversity มากๆเลยถ้าอย่างนั้นแต่เดอร์แลนด์เป็นมหาลัยที่แบบพี่ว่ากิจกรรมเยอะนะช่วงที่แบบกำลังเปิดเทอมใช่ไหมเยอะมากเยอะมากค่ะมีทั้งพวก formal ซึ่งแบบจะเป็น2ครั้งต่ออาทิตย์มีเป็นบอลก็คือต้องแต่งชุดแบบชุดกาวน์ก็จะมีแบบแต่ละ college เขาจะมีเทอมละครั้งนะคะแล้วก็มีทุก college ด้วยถ้าอยากไป college ก็ได้บาง society เขาก็จัดบอลของตัวเองคือจะไม่มีวันที่ไม่มีกิจกรรมนะคะทุกวันจะมีกิจกรรมอะไรที่สามารถเข้าร่วมได้ใช่แต่ตอนนี้อยู่หอมหาลัยใช่ไหมคะอยู่ college ของมหาลัยใช่อันนี้อยู่ college ไหนเอ่ยมันอยู่ Hackfield College ค่ะแล้วก็อยู่หอใหม่เป็นไงบ้างมีคนไทยอยู่หอเดียวกันบ้างไหมมีเพื่อนปันคนหนึ่งมีคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะที่ปันที่คือมาด้วยกันเพราะว่าใช่มาด้วยกันเพราะว่าเรียนฟาวเดชั่นด้วยกันก็เลยอยู่หอเดียวกันปันเจอพี่ปอโทเหมือนกันที่อยู่แฮกเซียวค่ะประมาณ 3-4 คนแต่ว่าเขาอยู่หอนอกไปหมดใช่ส่วนใหญ่จะอยู่หอนอกหรือไม่ก็ไปอุตินอสใช่ที่ส่วนที่พี่ส่วนเนี่ยอยู่ Castle หรือว่า Justinov ใช่ค่ะเพราะว่าไปก็อยากจะอยู่อันที่มันแปลกๆนะก็เข้า Castle หรือไม่ก็แอปพลายเป็น U of College อะไรเงี้ยคือปันไม่ได้แอปพลาย Castle เพราะว่าปันอยากอยู่หอในแล้วก็หอในของ Castle อ่ะต้องแชร์หลายอย่างก็เลยมาแฮทฟิลด์เพราะว่าที่แฮทฟิลด์อ่ะเป็นเบลลี่คอลเลจหรือคอลเลจที่แบบอยู่ในโซนเก่าๆค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่จะแบบอยู่ในตึกเก่ามีสายกาวมีความทรดิชันนอลแล้วเขาเพิ่งเรโนเวทใหม่บางส่วนก็เลยได้ห้องของตัวเองโดยไม่ต้องแชร์อะไรเลย อย่างห้องปันที่อยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเป็นห้องของตัวเองแล้วก็มีห้องน้ำของตัวเองซึ่งคอลเลจใช่เป็นออนสวีทค่ะแล้วก็ห้องค่อนข้างใหญ่ด้วยซึ่งคอลเลจอื่นอ่ะเขาจะบอกเลยว่าเขามีห้องออนสวีทจำนวนเท่านี้เท่านั้นนะซึ่งแฮปเปียวมีเยอะที่สุดก็เลยจัดอย่างนี้ก็ดูไม่เก่าเลยนะใช่คือจริงๆตึกนี้เป็นตึกเก่านะคะแต่คือเขาเรโนเวทใหม่ก็เลยแบบไม่ได้ดูเก่าหรือไม่ได้มีความแบบเสียงดังขนาดนั้นเลยนะคะอย่างนี้ถ้างั้นหอก็คือน่าจะ UG เยอะตอนกลางคืนไปนะคือคืนไหมหอปันอยู่หน้าบาร์ผมคอเลจอยู่ข้างหน้าเลยก็ถ้าใครชอบก็ดีไปอีกแต่ปันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเสียงดังขนาดนั้นเพราะพอถึงประมาณ5 ทุ่มเขาจะไล่ออกจากบาร์ก็คือคอเลจบาร์คอเลจบาร์ก็คือพอถึงประมาณ5 ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าให้ออกไปปิดบาร์แล้วมันก็จะเงียบกริบเลยคือตอนแรกตอนแบบ4 ทุ่ม 5 ทุ่มทำงานอยู่ก็อาจจะแบบเสียงดังนิดนึงแต่พอ5 ทุ่มครึ่งปุ๊บเงียบเลยเพราะเขาไล่ทุกคนออกไปข้างนอกใครอยากแบบไปเที่ยวต่อก็คือต้องออกไปขับข้างนอกคือเขาห้ามอยู่ในคอหรืออะไรก็รู้สึกว่า manageable มันไม่ได้แย่มากที่แบบอยู่หน้าบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตอนกลางวันบาร์ของเราอ่ะเป็นคาเฟ่ด้วยก็คือใช้ก็คือตอนกลางวันใช่ตอนกลางวันก็แบบลงไปทำงานข้างล่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่เยอะก็รู้สึกว่าโอเค
อย่างนี้เดี๋ยวขอวกกลับมาที่ไทยท็อกนิดนึงเนาะอันนี้เพราะว่าระหว่างเรียนเราก็ทำงานในแบบไทยโซซายตี้ด้วยลองเล่าให้แบบพี่ๆน้องๆฟังนิดนึงว่าไทยโซซายตี้จริงๆแล้วคือแบบเป็นหน่วยงานอะไรแล้วก็อันนี้คือแบบช่วยซัพพอร์ตนักเรียนที่แบบอย่างของเราเป็นไทยโซซายตี้ก็คือเราซัพพอร์ตนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่เดอร์แลมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีอะไรแบบที่เราช่วยเขาส่วนไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเผื่อพี่เขาจะได้แบบโอ้มีคนช่วยนะอะไรค่ะก็คือของเดอร์แลมไทยโซซายตี้นะคะเราก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างของคนไทยในเดอร์แลมเลยค่ะเป็นจุดที่เขาจะสามารถมาหาเราได้เผื่อมีคำถามเกี่ยวกับอะไรก็ตามเป็นจุดที่เหมือนเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ในการโซเชียลไลซ์เผื่อคนไทยหรือว่าคนที่สนใจโคเชอร์ไทยแล้วก็จะเป็นคนที่จัดงานแอคทิวิตี้มีเรามีเฟิร์สมีทหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีงาน Spot for You ซึ่งเราก็จะโคกับ Thai Society ใน North East of England นะคะก็คือโคกับ Newcastle Northumbria Sunderland ก็คือเราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คนไทยมารู้จักกันเองได้แล้วก็เรามีร่วมงานกับทางสามัคคีนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีสามัคคีเกมสามัคคีเฟสซึ่งเราก็คือจะพานักเรียนเดอร์แลมลงไปที่ลอนดอนได้แบบไปเล่นกีฬาหรือว่าไปทำกิจกรรมกับไทยโซไซตี้อื่นนะคะก็คือเป็นจุดเหมือนเป็นการที่เราคอนเนคนักเรียนไทยในเดอร์แลมกับนักเรียนไทยในมหาลัยอื่นและนักเรียนต่างชาติหรือว่าคนที่สนใจโคเชอร์ไทยในเดอร์แลมแล้วก็โซไซตี้อื่นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือเราจะโคกับโซไซตี้พวก International Society ในเดอร์แลมอะค่ะเดี๋ยวเราจะมีจัดงานเหมือนฮาโลวีนปาร์ตี้กับทางแบบฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียแบบเอเชียนโซไซตี้แล้วก็ทาง International Student Association ด้วยก็คือเป็นเหมือนออปปอร์ทูนิตี้ที่ได้รู้จักคนต่างชาติในเดอร์แลมด้วยค่ะอย่างอันที่เป็นสามัคคีเฟสนี่คือมาจากไทยโซไซตี้ทุกมหาลัยใน UK เลยล่ะค่ะใช่ค่ะก็คือในยุคก็คือมีสกอตแลนด์ก็คือ UK แล้วก็โฮเราก็จะลงไปที่ลอนดอนสามัคคีเฟสต์ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ปีก่อนๆกันเคยไปก็คือมีคือแบบดาราแบบออร์ติสจากประเทศไทยค่ะเขาก็จะบินมาที่อังกฤษเลยแล้วก็ไม่ต้องรอกลับประเทศไทยแล้วก็แบบมีนักมีออทิสต์คนไทยมาแสดงที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมที่ได้รู้จักคนอื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตของ Durham University Thai Society ที่มีให้กับเมมเบอร์นะคะก็คือเราซัพพอร์ตทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เขาได้รับออฟเฟอร์หรือว่าอาจจะยังไม่ได้รับออฟเฟอร์จากDurhamเลยค่ะก็สามารถแบบทักมาหาเราช่วง pre departure ปันกับทางทีม exec ก็แบบมี line group ที่พี่ๆเขาเข้ามาแล้วก็แบบมาถามคำถามเราได้ทุกเรื่องเลยมีตั้งแต่แบบแนะนำหอว่าแบบหอไหนดีแนะนำ college มีน้องปีหนึ่งถามว่าแบบใช้ bank account ที่ไหนดีหรือว่าบางหรือว่าพี่ใช่แบบเปิดธนาคารที่ไหนดีแบบแนะนำที่ไหนเรลการ์ดแบบต้องใช้แบบไหนคือ everything เลยแล้วก็ช่วงการเตรียมตัวทุกตั้งแต่ทุกอย่างเกี่ยวกับการมาอังกฤษเลยค่ะบางแล้วก็ช่วงควอรันทีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเกี่ยวกับแบบแอดมินหรือว่าอะไรที่ทางกับเมนของ UK เขาแบบประกาศเราก็เป็นคนที่จะเอาข้อมูลมาบอกพี่ๆเขาค่ะอย่างช่วงเช่นช่วงที่ศูนย์ BFS เขาปิดเราก็แบบแจ้งที่เขาไปว่ามันปิดแมสที่สามารถทำนี้ได้หรือว่าพอประเทศไทยเข้าเรดลิสต์ไปอะค่ะปัญหาข้อมูลแบบจนแบบพูดออกมาแบบได้เหมือนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยว่าโอเคคนที่ต้องทำนี้นะบริษัทที่แนะนำว่าแบบต้องไปทำโควิดเทสก็คือบริษัทไหนซึ่งพอเป็นเดอร์แลมเป็นเมืองเล็กๆอะค่ะการส่งแบบ testing day 2กับ day 8มันต่างกันจากลอนดอนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่จะให้ drop ซึ่งปันมาก่อนปันต้องนั่งแท็กซี่ไป drop
ไปดอดแบบชุดโควิดแบบนั่งแท็กซี่ไป15 นาทีใช่ก็เลยแบบ advice เขาadvice member ของ Thai Society ทุกเรื่องจริงๆนะคะเพราะว่าแบบบางคนก็อาจจะแบบมาอังกฤษครั้งแรกแล้วเขาก็มีคำถามเยอะซึ่งบางครั้งมัน specific to the land ด้วยว่าแบบร้านเอเชียร้านไหนดีมีร้านไทยไหมแบบที่อยากทำงานร้านไทยต้องแบบต้องสมัครที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ everything แอดออฟทุกอย่างจริงๆเชื่อแล้วว่าทุกอย่างจริงๆโอเคอย่างนี้เดี๋ยวจะมาที่เป็นแบบคำถามสุดท้ายเนาะว่าแบบอยากให้ฝากถึงน้องๆหรือว่ามีพี่ที่สนใจที่จะไปเรียนที่เดอแลมมาค่ะว่าแบบโอเคแบบก่อนที่จะไปควรเตรียมตัวอะไรไหมแล้วก็โอเคแบบฝากไว้นิดนึงว่าปันประทับใจอะไรกับที่เดอแลมบ้างจากการที่แบบอยู่มาแล้วอะไรแบบเนี้ยก่อนมาอยากให้เตรียมคือปันรู้สึกว่าการหลังจากที่ได้ออฟเฟอร์เดอแลมแล้วอะค่ะไม่ต้องแพ็คมามากไม่ต้องแพ็คอะไรมามากเพราะทุกอย่างต้องของมาเยอะทุกอย่างสามารถใช่เพราะว่าทุกอย่างสามารถซื้อได้ที่นี่จริงๆคือแบบอาหารไทยอะไรเนี้ยมีทุกอย่างอะค่ะหรือว่าการช้อปปิ้ง10นาทีนิวคาสเซิลก็มีทุกอย่างไม่จำเป็นต้องแบบเตรียมอะไรมากแต่ว่าแค่เตรียมด็อกิเมนต์อะที่สำคัญมาเตรียมใจให้แบบมาเจอเหมือนเราต้องอินเทอร์แอคมันเป็นอะไรใหม่มากๆซึ่งสำหรับปันเคยอยู่แบบต่างประเทศมาแล้วการที่มาอังกฤษก็ต้องมีแบบ adjustment period รู้สึกว่าเราต้องให้เวลาตัวเองในการปรับตัวแล้วก็แบบไม่ต้อง force ตัวเองให้แบบต้องออกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. โปรไบโอติกสิ่งที่ปันประทับใจมากๆเลยก็คือที่ปันเคยพูดมาก่อนหน้านี้ค่ะsense of community ของ Durham mm-hmm. college system หรือว่าการที่เขามี college parents การที่เขามีกิจกรรมให้เราทำทุกอย่างเลยมี society เยอะมากแล้วก็ปันเองอ่ะได้ทำกิจกรรมที่อยู่ไทยไม่คิดจะทำก็คือ Hill Walking Society แบบไปปีนเขาแบบ Backpacking อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือเขาคือทางมหาลัยเขาก็จะพาเราไปแล้วก็ราคาไม่แพงหรือเพื่อนปันได้ไปยิงธนูไปคายักกิ้งซึ่งไม่จำเป็นต้องมี experience เลยหรือว่าแบบไม่ต้องเคยแบบทำมาก่อนแต่แค่อยากลองทำเขาก็จะแบบให้เราทำให้เราทำได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมในการเล่นกีฬาเจอคนแบบมีโซไซตี้ที่แบบนิชมากๆแบบมีเทเลสโซไซตี้มีแบบทำเวสโซไซตี้โซไซตี้ที่แบบเราสามารถเจอคนได้เยอะมากชอบความคอมมูนิตี้อีกอย่างนึงที่บันชอบของเดอแลมก็คือเหมือนเนเจอร์แล้วก็แบบออร์คิเทคเจอร์เป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็ทางเดินริมแม่น้ำค่ะเป็นที่ปันชอบที่สุดเลยสวยเป็นเมืองที่สวยมากๆแล้วก็เดินง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้ที่นี่เป็น home away from home จริงๆแบบเรามี community ของเรามีกิจกรรมที่เราได้ทำแล้วก็รู้สึกแบบเหมือน you belong เราไม่ใช่แค่แบบว่าคนที่มาอยู่แบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปก็เลยชอบเดินแรมมากๆค่ะอยากให้พี่ๆหรือว่าน้องๆที่แบบสนใจเดินแรมconsider เดินแรมเป็น top choice เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ offer ที่มหาลัยอื่นเขาไม่สามารถ offer ให้เราได้ค่ะเช่นมันแรมโบเยอะมากเลยพูดออกมาเยอะมากเลย มี college sportค่ะซึ่งมหาลัยอื่นไม่มี college sport มีแค่ Oxbridge และ Durham ก็คือไม่จำเป็นต้องเคยเล่นกีฬานั้นเราสามารถเล่นและแข่งในมหาลัยได้ค่ะก็มีแบบโต๊ะคลับที่ไม่จำเป็นต้องมีเซียนเขามี novice เป็นเหมือน novice program ก็คือเขาจะสอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าคือพายเรือยังไงได้แข่งเลเวลที่ไม่ได้แบบอินเทนส์ขนาดนั้นแล้วก็แบบ mm-hmm. ไม่ได้คอมมิตเมนต์เยอะขนาดนั้นก็คือว่าแบบเล่นสนุกได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันลืมแล้วว่ามันพูดถึงไหนก็คือเขาแบบซัพพอร์ตหลายอย่างมากเนาะทั้งในแง่อะคาเดมิกแล้วก็
แอคทิวิตี้อื่นๆที่แบบคือในแง่ของ sense of community ของ The Lab เนี่ยมันคือทำให้นักเรียนไม่เหงาด้วยแล้วก็การที่ไกลจากบ้านก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว้าเหวเพราะว่าเรามีแบบกิจกรรมมีเพื่อนๆมีโซเซตี้อะไรต่างๆให้เราจอยซึ่งแบบน่าจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศมาคนเดียวแต่ก็ไม่ได้แบบโดดเดี่ยวอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วก็คือเป็นการที่เราได้คอมมูนิตี้ได้เพื่อนได้ทำกิจกรรมที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะลองทำอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเดอร์แรมเป็นที่ที่แบบเหมาะกับหลายคนมาก มันมีอะไรให้ทุกคนเลยไม่ได้ไม่ใช่แค่คนที่เรียนบิสเนสอย่างปันหรือว่าไม่ใช่แค่แบบคนที่เรียนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคได้หวังว่าก็น้องๆหรือพี่ๆที่ได้ฟังหรือได้ดูคลิปอันนี้นะคะก็คือจะแบบเดอร์แรมแบบคืออันนี้เป็นพี่เราว่าเป็นท็อปชอยส์สำหรับแบบน้องๆหรือพี่ๆจำนวนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าก็หวังว่าการที่ไปก็คือสำหรับปอโทต่อให้ไปปีเดียวอ่ะตอนนี้ไทยซอฟกำลังจะเปิดตำแหน่งสำหรับปอโทด้วยก็น่าจะทำให้พี่ๆได้แบบ enjoy life ที่นู่นนอกเหนือจากการเรียนเนาะจะได้แบบมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำแบบจะได้เรียกได้ว่าริมรสชีวิตกันเป็นนักเรียนที่เดินแล่นในทุกๆด้านเนาะโอเคได้งั้นวันนี้ขอบคุณปันๆมากเลยนะคะที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ทั้งในแง่การเรียนที่เดอร์แลมความประทับใจแล้วก็การทำหน้าที่เป็น President ของ The Lamb Thai Society ด้วยก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนแบบสนใจอยากที่จะติดตามหรือว่าอยากที่จะ follow อะไรอย่างเงี้ยสามารถติดตาม follow IG ของ The Lamb Thai Talk แล้วก็ Facebook ได้เพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆซึ่งพี่เองก็ติดตามตลอดเพิ่งจะไปคลิกไลฟ์สตอรี่งาน first meet ใช่ไหมที่เพิ่งจัดไปใช่ใช่ค่ะได้โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ปื้มที่มาทำอินเทอร์วิวกับปันแบบได้แชร์สตอรี่กับแบบไทยสังคมแล้วก็ทางเดลแลมด้วยขอบคุณมากค่ะ